วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวียเบลล่าถูกโยงคู่รักดาราแอบเลิกกันเงียบๆเป็นอีกคู่หวานหยดย้อยสำหรับคู่รักต่างช่องเวียสุกลวัฒน์และสาวเบลล่าราณีที่เพิ่งอวยพรวันเกิดแบบหวานๆกันไปเมื่อไม่นานมานี้แถมขยันลงรูปให้แฟนๆต่างก็ฟินไปตามๆกันแต่ก็ไม่ไหวเจอประเด็นดราม่าถูกโยงจากข่าวลือของเพจดังเพจหนึ่งที่ว่ามีดาราคู่รักแอบเลิกกันเงียบๆโดยล่าสุดหนุ่มเวียได้โพสต์ภาพคู่กับสาวเบลล่าลงอินสตาแกรมส่วนตัวโชว์หวานอีกครั้งพร้อมแคปชั่นที่ระบุว่าขออยู่ใกล้ๆในทุกๆความรู้สึกปีนี้ผ่านไปไวเหมือนกันแต่ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างนะเป็นอีกปีที่มีความทรงจำดีๆมากมายขอบคุณแอสไซเบลล่าแคมเปญที่คอยสนับสนุนความเป็นลุงดื้อมาตลอดเลยปีหน้ามีอะไรให้ได้ทำอีกเยอะมากๆสู้ไปด้วยกันนะครับผมแต่กลับมีชาวโซเชียลบางท่านแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวว่าทั้งคู่เป็นคู่รักดาราที่แอบเลิกกันเงียบๆจนได้งานนี้เหล่าแฟนคลับของทั้งคู่ก็เดือดขึ้นมาทันทีต่างพากันแชร์ประเด็นข่าวลือดังกล่าวอย่างเผ็ดมันและปกป้องหนุ่มเวียและสาวเบลล่าอย่างเต็มที่อาทิคนบอกข่าวลือพี่เวียกับพี่เบลล่าเลิกกันพวกติ่งเรือปั่นเก่งมาดูสิรักกันมากอีกคนบอกว่าคบยันแต่งค่ะเพราะพี่เวียรักใครก็จะชัดเจนแค่คนนั้นคนเดียวสังเกตพี่เวียไม่ค่อยลงรูปคู่กับนางเอกเพื่อโปรโมทละครเลยและไม่กดไลค์ไอจีผู้หญิงคนไหนกดแค่เบลล่าคนเดียวหรือหวานขนาดนี้คงไม่ใช่คู่นี้แล้วอีกหน่อยคู่นี้แต่งแน่นอนเรียกได้ว่าหวานกันซะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าถูกโยงเป็นดราม่าแบบนั้นได้ยังไงอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับความรักของทั้งคู่ต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ